พอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่29กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่29กันยายนก็พรุ่งนี้นะฮะ30เป็นวันส่งท้ายงวด9เดือนแรกนะสถานการณ์ตลาดหุ้นช่วงโค้งสุดท้ายของ9เดือนแรกไม่ค่อยดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ทรุดลงไปถอยหลังไปทำท่าจะกลับไปสู่ 1,600 จุดนะครับแล้วก็วันนี้คงถอยหลังลงต่อเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลงแรงเหลือเกิน569จุดก็ความกังวลเรื่องเอเวอร์แกรนด์ผลกระทบข้างเคียงนะแล้วก็ยังฉุดให้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้ระเนระนาดตามกันนะครับอย่างนิกกี้เนี่ยก็ร่วม800จุดแล้วก็ที่ฮั่งเส็งก็ร่วม300จุดนะฮะได้กันหมดครับเราคงหนีผลกระทบไม่ไหวแล้วครับวันนี้คงถอยหลังเข้าไปใกล้ๆ 1,600 จุดแต่ว่า 1,600 จุดเนี่ยพิสูจน์ไปแล้วนะเป็นแนวรับที่แข็งพอลงไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็เด้งกลับก็อาจจะเป็นจุดที่นักลงทุนจะใช้เป็นจุดตั้งรับอ่ะคือถ้าแถวๆ 1,600 จุดนะทยอยสู้ต้องดูนะฮะว่าผลกระทบเอเวอร์แกรนด์เนี่ยจะลุกลามบานปลายไปขนาดไหนถ้าประเมินแล้วไม่มีเท่าไหร่นะครับก็ 1,600 จุดเนี่ยน่าจะไหวนะแนวรับน่าจะรับอยู่ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังจากคึกคักร้อนแรงมา2วันที่ผ่านมาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับลงแรงๆเหมือนกันจุดดัชนีให้ลงไปข่าวดีเรื่อง SCBX จบแล้วนะครับน่าจะซึมซับลงไปในระยะสั้นเนี่ยเพราะว่าวันแรกๆเนี่ยหลังมีข่าววิ่งลากกันไปไล่กันไปแรงเหลือเกินจนก็มีเสียงเตือนว่าอ้าวเขาก็เป็นเพิ่งเริ่มต้นนะยังไม่ได้ลงไม้ลงมือนะแต่ราคาหุ้นเนี่ยไปรอรับเนี่ยไกลเกินไปแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาจริงๆแล้วก็จุดให้ตลาดลงหุ้นกลุ่มอื่นก็ลงนะครับเขาข้อดีหน่อยในการซื้อขายเมื่อวานนี้คือนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อเยอะเลยนะครับ 3,000 กว่าล้านขณะที่กองทุนรวมในประเทศเนี่ยถล่มขายเกือบ 4,000 ล้านเลยนะฮะขายหนักครับคนที่ตื่นมากกว่าก็คือนักลงทุนสถาบันนะดีนะฝรั่งเข้ามาช่วยรับนะฮะไม่งั้นเละไม่รู้นะฮะฝรั่งจะเป็นกองหนุนต่อเนื่องวันนี้หรือไม่ถ้ามีแรงซื้อฝรั่งมาจุนเจือนะฮะก็อาจจะทำให้ดัชนีเราไม่ผันผวนรุนแรงมากเกินไปนะส่วนเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ความจริงตัวเลข2สัปดาห์นี้ดีนะครับก็คือดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวว่าดีเลยเพราะว่าระดับหมื่นเนี่ยไม่น่าพอใจหรอกครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้14,114เสียชีวิต1,122รายก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่แต่ก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มที่ลดลงมานะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอาจจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกแต่ว่ากรณีของเอเวอร์แกรนด์นี่มันใหญ่เหลือเกินแม้แต่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับสร้างความวิตกกังวลแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยนะฮะจะ default จะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ก็รอไป20กว่าวันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ชำระดอกเบี้ยยังไม่ถือว่าผิดอย่างเป็นทางการนะครับผิดนัดชำระหนี้ต้องรอ30วันถ้าภายใน30วันแล้วไม่ชำระหนี้อันนี้แหละครับถือว่าผิดนัดชำระหนี้ default แล้วครับส่วนเรื่องอื่นๆข่าวอื่นไม่ค่อยมีนะครับเมื่อวานนี้เห็นแวบไปดูนิดหนึ่งตัวนี้ดีดแรงขึ้นมาเป็นรายตัวนะครับ X Spring Capital โอ้โหลงไปแรงไม่รู้ใครเข้ามาซื้อยังไม่เห็นรายงานนะฮะว่าจะมีขายใหญ่เข้ามาซื้อหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนของขายใหญ่เช่นแสนสิริเช่นมงคลประกิจชัยวัฒนานักลงทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็วิริยะประกัน
ก็อันนี้ถือหุ้นต้นทุน1,000กว่าล้านหุ้นนะครับรวมกันเนี่ยต้นทุน4.16 บาทครับแล้วหล่นมาเมื่อวันก่อนนั้นหลุดไปต่ำกว่า3 บาทไม่รู้จะมาซื้อถูกเฉลี่ยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เป็นสภาพสะท้อนว่าเนี่ยเวลาจะทำธุรกิจจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีพอธนาคารทำนี้โดดเข้ามาทำด้วยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วครับนอนแบงค์ทั้งหมดโดนหมดนะฮะลากขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมากลับมาที่3.18 บาทก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของรายใหญ่จะประมาณ1 บาทนะครับแต่จะลากกันไปต่อหรือเปล่าก็ดูนะฮะส่วนเรื่องของนอนแบงค์ไม่รู้ว่าผลกระทบจาก SCBX การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยนะในระยะต่อไปเนี่ยยังจะไปกดให้แนวโน้มการดำเนินงานของกลุ่มนอนแบงค์ชะลอตัวหรือมีแนวโน้มที่จะผลประกอบการที่จะลดลงหรือไม่ก็ค่อยๆดูกันนะครับแต่อย่าเพิ่งไปวางใจว่าเอ๊ะซึมซับรับข่าวไปแล้วกลุ่มนอนแบงค์หน้าช้อนระวังนะครับเพราะว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นรุ่นเริ่มต้นการปรับโครงสร้างธุรกิจนอนแบงค์ทั้งหมดทั้งระบบที่มียักษ์ใหญ่อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอาจจะตามมาด้วยแบงค์กรุงเทพและกสิกรไทยก็เป็นเค้กก้อนใหญ่นะครับอาจจะทำให้ทั้งแบงค์ใหญ่ในโดดเข้ามาแล้วถามว่ากลุ่มนอนแบงค์เก่าเนี่ยเจ้าเก่าเนี่ยจะรับมือไหวอ่ะจะปรับตัวยังไงกับแบงค์ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าเยอะครับเอาล่ะไปดูข่าวอื่นกันมาดูในส่วนของกรต.นะคะก็ที่มีการลงโทษผู้กระทำความผิดนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556นะคะแล้วก็ผู้กระทำความผิดคนนี้ก็คือนางรัตดาวันแก้วโบราณเนี่ยทำความผิดอยู่ถึง4ปีนะคะตั้งแต่วันที่31 มกราคม 2556จนถึงวันที่20 มิถุนายน 2560ค่ะโดยนางรัตดาวันเนี่ยนะคะหลอกให้ลูกค้าเนี่ยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากมาเพื่อซื้อกองทุนแต่ไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์ของลูกค้ากลับนำเงินดังกล่าวนี้นะคะไปฝากเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนให้ลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริงทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเงินในบัญชีธนาคารได้ถูกถอนออกและนำไปซื้อกองทุนกับธนาคารค่ะโดยเขาทำพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค้าทั้งหมด27 รายนะคะทำให้ได้รับความเสียหายไปเนี่ยเป็นเงินถึง139,192,421.41 บาทค่ะโดยทางกรต.พิจารณาแล้วเห็นว่านางรัตดาวันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นนะคะโดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนมีระดับโทษเนี่ยถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์แต่เนื่องจากว่าการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่31 ธันวาคม 2556จึงลงโทษนางรัตดาวันไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดหุ้นเป็นระยะเวลา10ปีนะคะนับตั้งแต่วันนี้ค่ะ29 กันยายน 2564แล้วก็กลต.นะคะก็ขอเตือนไปยังผู้ลงทุนนะคะว่าคุณจะต้องตรวจสอบยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคารเองเพราะว่าที่เกิดขึ้นนี้นะคะกับนางรัตดาวันเนี่ยก็เป็นอดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดค่ะคุณครับธนาคารกรุงเทพก็ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้านะครับแล้วก็การดำเนินคดีก็น่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพเพราะว่าลูกค้าถ้าได้รับการชดเชยแก้ปัญหาชดใช้จากธนาคารกรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายคือธนาคารกรุงเทพแม่ถอนใบอนุญาต10 ปีนะฮะดูเหมือนว่าลงโทษหนักนะแต่มันเบานะครับคือความผิดร้ายแรงมากแต่ว่า10ปีนะฮะไม่รู้จะพ้นโทษหรือจะคุกตารางหรือยังเพราะว่าแต่ละคดีแต่ละคดีก็เป็นแต่ละกรณีนะครับเป็นการช่อโกงนะครับอันนี้เป็นคดีอาญาแต่ว่าก็ดูนักลงทุนก็ระวังหน่อยนะครับตรวจสอบหลายๆด้านเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโท
ทุกรูปแบบครับแต่นี่ถือว่าโกงซึ่งหน้านะเจตนาโกงเลยนะใช่โอ้ยี่สิบเจ็ดรายนะคะ139ล้านบาทคือยังไงมันหนีไม่พ้นหรอกครับที่สุดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะจะติดอะไรหรือเปล่าต้องอาจจะติดอะไรสักอย่างเช่นอาจจะติดการพนันคือใช้เงินผิดประเภทอ่ะนะโกงไปแล้วก็เอาเงินไปอยู่กับตัวเองเนี่ยมันคงไม่ใช่อ่ะนะแต่คงไปใช้ผิดประเภทแต่นี่แบบอีกปีเลยนะเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับไปว่าช่วงเวลาปีนั้นเนี่ยโซเชียลหรืออะไรเนี่ยการตรวจสอบมันอาจจะยังค่อนข้างหละหลวมนะคะยังไม่ได้เข้มข้นมากขึ้นมาระยะเวลาการทำกิจถึงทำได้นานถึง4ปีครับค่ะเอามาดูเรื่องของกลต.ต่อนะคะแต่ว่ากลต.เองก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาให้เทียบเท่าโซเชียลเพราะเรื่องของประเด็นโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อตลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะมีทั้งการปล่อยข่าวออกมาในเชิงบวกและเชิงลบออกมาซึ่งมันก็ส่งผลดีและผลเสียต่อหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นกลต.เองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการกระทำผิดในโซเชียลมีเดียและความเร็วของโซเชียลมีเดียเองก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้เป็นวงกว้างแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นผู้บริหารหรือไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยมีการปล่อยข่าวลือผ่านโซเชียลมีเดียทั้งบน Facebook หรือเว็บไซต์เพื่อสร้างราคาหุ้นอันนี้ก็นับเป็นโจทย์ใหญ่ของกลต.นะคะแต่ว่ากลต.เองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขามีการจับพฤติกรรมและเทคนิคการตรวจสอบในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี e-enforcement มาใช้ในการป้องกันและการตรวจจับที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อปลายปี2562ซึ่งการมอนิเตอร์รูปแบบการกระทำผิดในสารดังกล่าวไว้อยู่แล้วนะคะโดยมีการนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้ประโยชน์อย่างเช่น AI Enforcement แล้วก็ E-Link สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งหาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนได้เร็วขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้การตรวจสอบทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำและนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้เร็วขึ้นกว่าปกติเนี่ย20-30% ค่ะและกลต.เองนะคะก็ยังมีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผู้กระทำความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และรวบรวมเป็นหลักฐานเรียนรู้วิธีหรือเทคนิควิธีการใหม่ของผู้กระทำความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ช่วยให้สามารถพัฒนารูปแบบการสืบค้นและก็ตรวจสอบได้ดีขึ้นโดยกระบวนการ e-enforcement เนี่ยนะคะได้มีการประมวลพฤติกรรมรูปแบบการสร้างราคาหลักทรัพย์ตามพรบหลักทรัพย์ก็คือเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายและการมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดตามบทสันนิษฐานตามมาตรา 244/5 อย่างเช่นการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกันการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยรู้ว่าตนผู้กระทำได้สั่งซื้อหลักทรัพย์เดียวกันการส่งแก้ไขยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์สร้างราคาเปิดราคาปิดรวมถึงเพื่อขัดขวางการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของกลต.เองก็บอกว่าการทำงานเนี่ยก็ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างขึ้นโดยพบเคสกระทำความผิดพรบหลักทรัพย์จากโซเชียลมีเดียในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีทั้งที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่ใช่ผู้บริหารบจ.ไปพูดในโซเชียลผ่าน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ทำให้มีผลกระทบผ่านมายังราคาหุ้นโดยทางกลต.เองก็สามารถเข้าไปดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายได้โดยเร็วในระยะเวลาไม่ถึงปีโดยทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ติดตามความเคลื่อนไหวและเตือนผู้ลงทุนอีกทั้งผู้ให้ข่าวลือก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาด้วยนะคะคุณรื่นบดีสุวรรณมงคลค่ะเลขาธิการกลต.บอกว่าเฉพาะปีนี้นะคะปี2564บริษัทจดทะเบียนในตลาดทั้งสิ้น760บริษัทและมีรายการจับผู้ซื้อขายมากถึง 1.1 ล้านรายการเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะเมื่อเทียบกับปี2543ที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทั้งสิ้น382บริษัทมีการรายการของการจับผู้ซื้อขายเนี่ยเพียงแค่ 40,000 รายการเท่านั้นโดยในภาคตลาดทุนเองเนี่ยนะคะก็พบประสาทการกระทำความผิดที่มีการวางแผนอำพรางพยานหลักฐานและปิดบังซ่อนเร้นเพื่อให้ยากต่อการติดตามตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเงินสดการใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขายใช้บัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนมากในหลายบริษัทหลักทรัพย์
และใช้บัญชีธนาคารจำนวนมากรวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีความซับซ้อนค่ะกลต.จึงคาดการณ์ทิศทางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ดำเนินการในเชิงรุกนำมาวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายนั้นๆด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานคิดและพัฒนาเครื่องมือที่นำสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะอย่างเช่น AI แล้วก็ e-enforcement นี่แหละค่ะคุณชนันท์ครับครับก็เห็นว่าจะเสนอที่จะมีอำนาจสอบสวนด้วยผมก็ยังติดใจอยู่นะว่าอำนาจสอบสวนเนี่ยคือสามารถเนี่ยเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนเสร็จจะต้องยื่น DSI หรือศูนย์ปราบปรามกองบังคับการปราบปรามคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่เพราะว่าถ้าสามารถฟ้องร้องได้โดยตรงนะครับก็จะเป็นผลดีเพราะว่าที่ผ่านมาในหลายสิบปีคือมันถูกตัดตอนน่ะที่หน่วยงานที่ดุจเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ว่าจะชั้น DSI หรืออัยการคดีไม่ไปถึงการพิจารณาของศาลแล้วก็ทำให้กตเนี่ยต้องใช้มาตรการลงโทษเบาสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงในตลาดหุ้นเช่นอินไซเดอร์โดยเฉพาะการปั่นหุ้นการยักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ไม่เป็นไรยักยอกทรัพย์นี่ก็คืออาญานะครับแต่ว่าเรื่องการปั่นหุ้นเรื่องการอินไซเดอร์ใช้ข้อมูลภายในเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยก็ยังใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งและมันทำให้แก๊งมิจฉาชีพในตลาดหุ้นไม่เข็ดหลาบไงไม่กลัวแต่ว่าถ้าจะฟ้องอาญามันก็แบบที่ผ่านมาหลายสิบคดีนะครับถูกตัดตอนหมดคราวนี้ถ้าเกิดว่ากตเนี่ยสามารถเป็นพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนฟ้องศาลได้โดยตรงมันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นกตจะกลับไปสู่มาตรการหนักเพื่อปราบปรามการทุจริตไม่ใช่การช่อฉนการทุจริตแก๊งมิจฉาชีพการปั่นหุ้นอินไซเดอร์โดยใช้บทลงโทษทางอาญาอันนี้หลาบจำนะครับและเกิดความเกรงกลัวคุณปล้นเงินจากนักลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนรวยก็เป็นหมื่นล้านแต่พลาดคุณติดคุกเรายึดทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าความผิดพรบหลักทรัพย์ร้ายแรงเนี่ยมันเข้าข่ายมูลฐานความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.แต่ว่าที่ผ่านมานะครับเรายังไม่เห็นเลยว่ามันจะมีใครบริษัทจดทะเบียนใดผู้บริหารหรือแก๊งมิจฉาชีพถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดที่สุดทั้งจำคุกทั้งยึดทรัพย์นะยังไม่มีนะครับย้ำว่ายังไม่เคยมีเราไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าไม่ใช่ที่สาธารณรัฐกรอตอมันเลยขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดที่สาธารณรัฐกรอตอเนี่ยมันจะไม่มีการดำเนินคดีฟ้องร้องลงโทษปรับหรือกล่าวโทษทางอาญาครับก็เนี่ยนะอยากให้ดูฟังดูดีนะครับดูว่าการตรวจสอบการตรวจจับเนี่ยพฤติกรรมผิดในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะทันสมัยมากขึ้นมี AI เข้ามาช่วยจะทำให้เร็วขึ้นแต่ขบวนการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมในแก๊งมิจฉาชีพอาชญากรในตลาดหุ้นมันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมครับเดี๋ยวรอดูนะคะในส่วนกรต.เองก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้พรบร่างพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขนะคะก็อยู่ในมือของกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่นะคะอย่างที่คุณสุนันท์บอกโดยพรบฉบับนี้ก็มีการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในชั้นก่อนฟ้องคดีนะคะแล้วก็กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะแล้วก็คณะกรรมการกรต.พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอดูความคืบหน้านะคะสำหรับร่างพรบฉบับนี้ค่ะที่จะให้อำนาจกลต.เป็นพนักงานสอบสวนนั่นนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขของตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะต้องบอกว่าดาวโจนส์ร่วงค่อนข้างแรงนะคะ 569.38 จุดนะคะแล้วก็ S&P ลงไป 90.48 จุด Nasdaq ลงไป 423.29 จุดค่ะนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้างโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนอกจากนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐรวมทั้งความขัดแย้งในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการอนุมัติ
ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวและการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐด้วยค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวร่วงลงไปแต่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์นะคะโดยฝรั่งเศสลงไป 144.41 จุดเยอรมันลงไป 325.32 จุดและลอนดอนลงไป 35.30 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ปิดปรับตัวลดลงไป16เซนต์นะคะปิดไปที่75.29เซนต์ส่วนเบรนท์ลงไป44เซนต์ค่ะปิดที่79.09เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะปรับตัวลงไป 3.52 จุดปิดไปที่ระดับ 1,616.50 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 98,947 ล้านบาทค่ะถ้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank นะคะลงไป2บาทอยู่ที่133บาทอันดับที่2ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ40.50 อันดับที่3 PTTGC เพิ่มขึ้น2บาทเป็นที่63.75 สตางค์อันดับที่4ปตท.สำรวจและผลิตค่ะเพิ่มขึ้น2บาทติดที่119บาทอันดับที่5 SCB นะคะลงไป3บาทติดที่125บาทค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขายออกมา 3,868 ล้านต่างชาติซื้อไป 3,347 ล้านโบรกเกอร์ขายออกมา172ล้านและในส่วนของรายย่อยค่ะซื้อไป694ล้านค่ะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับล่าสุดบวก142จุดนะครับส่วนเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็อย่างที่แจ้งไว้นะฮะก็แดงกันหมดนะครับนิกเกอีตลาดทุนโตเกียวล่าสุดลบไป741จุดนะฮะหั่งเส็งของฮ่องกงดีขึ้นลบไป151จุดครับแล้วก็จีน55จุดครับก็เฉลี่ยนะฮะประมาณสัก 1% กว่าลดลงนะฮะย่านเอเชียของเราเป็นไงฮะเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ตรงช่วงเปิดตลาดเนี่ยลงไปถึง11จุดค่ะแต่ว่าล่าสุดลงไป 9.72 จุดนะคะอยู่ที่ 1,606.78 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,339 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณกวีแล้วก็ทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะไปอย่างไรต่อกันค่ะ